คือคุณทักษิณเขาพยายามจะบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยใช่ไหมคืออยู่ไหนเรื่องนี้ทำไมไม่ไปคุยมันมีวิธีในการเข้าหาบริษัทเอกชนต่างๆเหล่านี้ผมเข้าใจว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมันเป็นไปได้สองสามทางคือจะขาดความรู้ทนงตนหรือเรื่องเยอะผมคิดว่ามันผสมผสานกันทั้งสามอย่างคือเรื่องก็คงจะเยอะเรื่องเยอะเงื่อนไขเยอะรัฐบาลไทยนะทนงตนด้วยทนงตนอีกไม่ยอมเข้าไปคุยก่อนอีกอันนึงก็คือเข้าใจผิดเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยพอไอ้ประเด็นเรื่องปริมาณผมคิดว่าพอถึงปลายเดือนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องปริมาณเนี่ยมันจะไม่เป็นประเด็นแต่มันจะเป็นประเด็นเรื่องคุณภาพคือแน่นอนที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ต้องฉีดไปก่อนมันไม่มีทางเลือกแต่ว่าในที่สุดเมื่อรัฐบาลเลือกได้เพราะรัฐบาลมีเงินและรัฐบาลมีอำนาจแล้วไม่ได้พูดถึงคนทั่วไปนั่งเลือกได้ซ้ำไปนะรัฐบาลมีอำนาจในการต่อรองกับบริษัทยาในระดับซึ่งเรามีเงินเราพร้อมซื้อเยอะทำไมเขาจะไม่อยากคุยกับเราเขาอยากคุยกับเราต้องวิ่งเข้าหาเขาบ้างหมอมานพมีข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนทรัลซึ่งเกิดขึ้นในประเทศในประเทศไหนเนี่ยเขาเป็นการดู Data เป็นการดูบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายโรงพยาบาล6รัฐด้วยกันนะครับในสหรัฐอเมริกาก็คือแอริโซนาฟลอริดามินนิโซตาโอเรกอนแล้วก็เท็กซัสแล้วก็ยูทาห์รวมทั้งสิ้น 4,000 คนนะครับแล้วงานนี้ตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine ผลการศึกษาเป็น Real World Data ของ Heroes Recover Network ซึ่งก็คือแพทย์พยาบาลในมลรัฐ6มลรัฐต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้พูดถึงนะฮะรวมทั้งหมด 4,000 กว่าคนคืออย่างนี้อาสาสมัครส่วนใหญ่เขาได้รับวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นานะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแหละจากนั้นทำการติดตามบุคลากรทั้งกลุ่มเป็นเวลาเกือบ5เดือนโดยทุกรายจะได้รับการทำnasal swab เพื่อตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-PCR สัปดาห์ละครั้งผลการศึกษาพบว่า mRNA วัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อทั้งแบบที่มีและไม่มีอาการได้ดีมากโดยกลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อสูงถึง 91%และในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวเนี่ยยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงถึง 81% โอ้โหโอ้โหอันนี้ใหม่นะอันนี้ใหม่ใหม่คือเข็มเดียวเนี่ยผมอ่านอีกทีนะฮะไม่อยากจะซ้ำเติมนะวัคซีนที่ไม่ได้เป็น mRNA เนี่ยคืออันนี้คือผลการศึกษา real world data สำหรับคนซึ่งเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานด่านหน้านะฮะเจอกับเชื้อหนักและเยอะนะฮะ Arizona Florida Minnesota Oregon Texas Utah ปรากฏว่าและอันนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์แรกๆนะเพราะตัวเลขมันเพิ่งออกมาก็คงสำรวจมาพักหนึ่งละPfizer Moderna ปรากฏว่าเขาตามดูเนี่ยผลในการป้องกันจากการติดเชื้อทั้งแบบมีอาการและไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลุ่มที่ฉีดวัคซีน2เข็มมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ 91%กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ 81% นอกจากนี้ในกลุ่มที่ติดเชื้อพบว่าอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนครบแล้วแต่ยังติดเชื้อตรวจพบปริมาณเชื้อ SARS-CoV-2 เนี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนถึง 40% ก็คือรับเชื้อน้อยก็คือไม่เป็นไรผู้ติดเชื้อมีไข้น้อยกว่าและหายเร็วกว่าผู้ที่ได้รับไม่ได้รับวัคซีนถึง6วันการศึกษานี้เป็นอีกข้อพิสูจน์ว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนอกจากจะกันป่วยการป่วยหนักและการตายแล้วเนี่ยยังสามารถกันติดได้ด้วยเป็นหลักฐานที่พบซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่วยตอกย้ำคุณภาพของวัคซีนทั้ง2ชนิดได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติการติดได้เป็นสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดจากวัคซีนเพราะถ้าเราไม่ติดเชื้อเราก็จะไม่ป่วยหนักหรือเสียชีวิตและก็จะไม่แพร่เชื้อให้คนรอบข้างด้วยก็ที่คุณหมอมานพพิทักษ์ปกรณ์เขาได้อ้างอิงถึงเนี่ยเขามีกราฟให้ดูด้วยนะฮะซึ่งคุณเข้าไปดูเองได้อีกโพสต์หนึ่งซึ่งดร.มานพพิทักษ์ปกรณ์เขาได้โพสต์ก็คือเป็นเฟส3ของ Novavax ซึ่ง Novavax นะฮะรออย.ที่อเมริกาอยู่แล้วก็จะเป็นวัคซีนที่ออสเตรเลียกับสิงคโปร์แล้วก็ประเทศบางประเทศเขาได้สั่งไปแต่ว่าของเรายังไม่ได้คุยก็เป็นวัคซีนที่อดีตนายกดร.ทักษิณได้
ได้คุยถึงในช่วง Clubhouse Care เหมือนกันว่าที่ท่านได้คุยกับเพื่อนของท่านในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยที่ไปคุยกับ Novavax เนี่ยคุยกันเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะฮะก็สามารถเริ่มที่จะเริ่มทำข้อตกลงได้เนี่ยนะฮะคือคุณทักษิณเขาพยายามจะบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยใช่ไหมคืออยู่ไหนเรื่องนี้ทำไมไม่ไปคุยมันมีวิธีในการเข้าหาบริษัทเอกชนต่างๆเหล่านี้ผมเข้าใจว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมันเป็นไปได้สองสามทางคือจะขาดความรู้ทนงตนหรือเรื่องเยอะผมคิดว่ามันผสมผสานกันทั้งสามอย่างคือเรื่องก็คงจะเยอะเรื่องเยอะเงื่อนไขเยอะรัฐบาลไทยนะแล้วเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะฮะทนงตนด้วยทนงตนอีกไม่ยอมเข้าไปคุยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเข้าใจผิดเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยพอที่มีอยู่มันไม่พอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเดี๋ยวก็ส่งมอบได้ทันทั้งหมดเราไม่ได้พูดถึงแค่ปริมาณไงไอ้ปริมาณที่ส่งมอบเนี่ยก็เป็นปัญหามันส่งมอบช้าไปแต่ไม่เป็นไรไอ้ประเด็นเรื่องปริมาณผมคิดว่าพอถึงปลายเดือนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องปริมาณเนี่ยมันจะไม่เป็นประเด็นแต่มันจะเป็นประเด็นเรื่องคุณภาพประเด็นเรื่องคุณภาพของวัคซีนเนี่ยถามว่ามันสำคัญไหมนี่เราไม่ได้เลือกระหว่างการที่จะคุณจะหิ้วกระเป๋าพราด้าหรือกระเป๋าหลุยหรือกระเป๋ากุชชี่คือถ้าคุณจะเลือกระหว่างไอ้ยี่ห้อกระเป๋าซึ่งมันล้วนแล้วแต่ดีทั้งนั้นเนี่ยแล้วมันก็แพงทั้งนั้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันเป็นความเยอะไงแต่ว่าถ้าคุณจะเลือกระหว่างวัคซีนซึ่งมีประสิทธิผลในการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งไม่เหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่ความเยอะคือแน่นอนที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ต้องฉีดไปก่อนมันไม่มีทางเลือกแต่ว่าในที่สุดเมื่อรัฐบาลเลือกได้เพราะรัฐบาลมีเงินและรัฐบาลมีอำนาจเราไม่ได้พูดถึงคนทั่วไปนั่งเลือกได้ซ้ำไปนะรัฐบาลมีอำนาจในการต่อรองกับบริษัทยาในระดับซึ่งเรามีเงินเราพร้อมซื้อเยอะทำไมเขาจะไม่อยากคุยกับเราเขาอยากคุยกับเราต้องวิ่งเข้าหาเขาบ้าง2 สัปดาห์ที่แล้ว Novavax แถลงข่าวผลการศึกษาเฟส3นะฮะ RCT ชื่อ Prevent 19ซึ่งได้ผลดีนะฮะออกมาเป็นกราฟเนี่ยนะฮะคุณหมอมานพเขาได้โชว์ด้วยNew Journal of Medicine ตีพิมพ์Multi-Center RCT อีกการศึกษาจากโรงพยาบาลทั้งหมด33แห่งทั่วสหราชอาณาจักรโดยสรุปเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Novavax Cov 2373ฉีด2เข็มห่างกัน3สัปดาห์เทียบกับยาหลอกนะฮะก็เทียบกับไอ้placebo ในอาสาสมัคร 15,000 คนนะฮะแซมเปิ้ลใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการป่วยการติดเชื้อแบบมีอาการหรือ symptomatic infection เนี่ยป้องกันการป่วยคือติดเชื้อแบบมีอาการเลยนะป้องกันได้ถึง 90% 89.7% สูงมากโดยอาสาสมัครที่รับวัคซีนแม้จะป่วยไม่มีรายใดต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยหนักเลยคือมันป้องกันเนี่ยมันป้องกัน symptomatic infection ก็คือติดเชื้อแล้วก็ป่วยเนี่ยซึ่งอัตรานี้เนี่ยของวัคซีนอื่นเนี่ยไม่ได้สูงเท่านี้นะยกเว้น Pfizer และ Moderna เนี่ยอัตรานี้ของ Novavax อยู่ที่ 90% การวิเคราะห์กลุ่มย่อยนะฮะ Novavax นี่เป็นสับโปรตีนสับยูนิตวัคซีนนะฮะหรือมันสับโปรตีนวะโปรตีนสับยูนิตวัคซีนนะการวิเคราะห์กลุ่มย่อยพบว่าประสิทธิภาพต่ออัลฟาแวเรียนต์สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยยังทำได้เป็นที่น่าพอใจก็คือ 86.3% น่าเสียดายที่ช่วงการวิจัยคือเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะฮะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเดลต้าแวเรียนต์หรือสายพันธุ์อินเดียว่าเป็นอย่างไรผลข้างเคียงที่พบก็น้อยมากตามสไตล์ของโปรตีนสับยูนิตวัคซีนคือผลข้างเคียงน้อยกว่า mRNA ที่เขาตื่นเต้นกับ Novavax อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาการไม่พึงประสงค์ต่ำกว่า mRNA แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าถึงเวลาฉีดเยอะๆทั้งโลกเป็นยังไงถือว่าเป็นวัคซีนอีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมากใกล้เคียงกับ mRNA วัคซีนอย่าง Pfizer และ Moderna ซึ่งสอดคล้องกับผลระดับ neutralizing antibody ที่สูงใกล้เคียง mRNA วัคซีนทั้ง2ชนิดและน่าจะเป็นข้อมูลสนับสนุนอีกชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงว่าระดับ neutralizing antibody ที่สูงเนี่ยสัมพันธ์กับโรคสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคและมีโอกาสที่เราจะได้ใช้การวัดและเปรียบเทียบระดับneutralizing antibody ให้ประเมินประสิทธิผลของวัคซีนที่ใช้ในอนาคต